อลมาใหม่ทุกช่องบอลถึงคิมซึยองปัดมาให้ตลาโตเร่หนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับจากกิเยเม่เดลาโตเร่ครับโอ้โหเทคมงลูกนี้ตัดหน้ากำพลปฐมอัธกุลเข้าไปได้ครับประตูที่5ในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับของกิเยเม่เดลาโตเร่ครับศูนย์หน้าชาวบราซิลเลียนต้องชมบอลหลังแบ็กจากคาเซฟสกี้ให้คิมซึงยองเลยนะครับซึ่งหยอดมาที่จุดนัดพบแบบไม่ต้องจับครับโอ้โหแล้วโฉบลูกนี้มุมแคบด้วยนะครับแต่น้ำหนักเปิดก็เยี่ยมเลยครับครับแล้วจังหวะสะบัดโมงนี่ก็แม่นยำเฉียบขาดครับเดลาโตเร่เป๊ะทุกอย่างครับลูกนี้ตัดมาเป็นกว่าสุพรรณได้ 2-0 เลยครับเดลาโตเร่ได้เฮอีกหนึ่งครั้งต้องดูจากลูกเตะมุมของสุพรรณบุรีเลยครับจากลูกเปิดของชาริวมาครับแล้วโอ้ออกมาไม่เจอบอลครับกัมพลโรซาริโอโฉบที่เสาแรกแล้วเมทีครับไปหม่งสกัดโดนไม่เต็มเลยครับคือพยายามจะช่วยโขกสกัดแหละครับแต่โดนแค่เฉียวๆเลยกลายเป็นผ่านกัมพลที่ออกมาแล้วปากประตูโล่งครับเดลาโตเร่ที่มาแบบถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับวันนี้ทำ2ประตูแล้วครับกิเยเม่เดลาโตเร่